สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดพริกแกงลูกชิ้นค่ะพอดีซื้อลูกชิ้นมาเนี่ยค่ะซื้อมาต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วเหลืออยู่เราก็เลยจะเอามาทำผัดพริกแกงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆค่ะเพื่อที่ว่าน้ำแกงจะได้เข้าเนื้อทั่วถึงเราหั่นลูกชิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะจากลูกกลมๆ ก็เป็นชิ้นแบนๆนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะถั่วนี่เราก็เหลือจากที่เราซื้อส้มตำมาเขาให้ผักมาแกล้มใช่ไหมคะเราก็กินไม่หมดเก็บไว้เดี๋ยวเราจะหั่นผักไปด้วยโหระพานะคะเขาก็ให้มากินกับลาบนะคะแต่เรากินไม่หมดเดี๋ยวเราก็จะเอามาเด็ดแล้วก็ใส่เป็นส่วนหนึ่งของการผัดพริกแกงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโหระพาเราเด็ดแล้วอาจจะมีบางใบที่ช้ำหน่อยเราเสียดายเราเอาหมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นของที่เราเหลือมาจากกินส้มตำกินลาบหมูเราก็เอาของเหลือมาทำเป็นอาหารนี่น้ำพริกแกงค่ะเราชอบซื้อมาตุนไว้เราซื้อมาครึ่งโลค่ะเราก็แช่ฟรีซไว้เดี๋ยวเราก็ตักสัก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกินกันเลยค่ะไม่รู้เผ็ดเกินไปหรือเปล่านะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้เราเอาลงกระทะแล้วค่ะน้ำพริกนะคะผัดกับถั่วให้นิ่มๆก่อนนะคะให้น้ำพริกหอมค่ะพอน้ำพริกหอมนะคะเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเลยค่ะโหท่าทางจะเผ็ดกระโดดนะคะเนี่ยใส่โหระพาลงไปเลยค่ะถ้าชอบมีน้ำแกงนิดนึงก็ใส่น้ำลงไปหน่อยก็จะขลุกขลิกนะคะจะได้กินแล้วล่ะค่ะจับไอ้นุ่นเหลือนิดเหลือหน่อยนะคะก็ได้เป็นอาหารหนึ่งมื้อเสร็จแล้วนะคะแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะอาจจะใส่น้ำมันหอยไปอีกนิดนึงเนี่ยค่ะเพราะว่าจริงๆน้ำพริกแกงเนี่ยถ้าเราซื้อเจ้าที่เราถูกใจนะคะบางเจ้านี่เขาทำมาดีอยู่แล้วกลมกล่อมเลยค่ะได้แล้วนะคะกับข้าวอาจจะไม่ได้อะไรเป็นพิธีการมากมายนะคะแบบว่าเราทำจากสิ่งที่เรามีเหลืออยู่แล้วก็ได้เป็นกับข้าวอีกหนึ่งมื้อไม่ต้องเสียเปล่านะคะถั่วเหลือลูกชิ้นก็เหลืออยู่ที่เราซื้อมาโหระพาก็เหลืออยู่จากที่เราซื้อลาบส้มตำมากินได้เป็นกับข้าวหนึ่งมื้อนะคะแล้วเราก็ผัดแบบไว้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 ควิกๆเลยนะคะเพราะจริงๆถ้าจะให้อร่อยอาจจะต้องเคี่ยวพริกแกงผัดกับน้ำมันนิดนึงแต่นี่ขนาดไม่ได้เคี่ยวนะคะเนี่ยพริกแกงนะคะหอมทีเดียวค่ะอร่อยกับการกินอาหารทุกมื้อในวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ